วันนี้เราจะเรียนเรื่องของศรัทธาในนบีหลังจากที่เรียนเรื่องศรัทธาในมาลาอิกะฮ์ด้วยนะครับก็คือให้รู้นะครับว่านบีเนี่ยแปลว่าผู้บอกข่าวนบีแปลว่าผู้บอกข่าวนบีคนใดที่ได้รับคัมภีร์จากพระเจ้าจากพระเจ้านะครับเราก็เรียกว่ารอซูลนะครับแม้นบีจะมีจำนวน 124,000 คนพระเจ้าประทานคัมภีร์313เล่มให้กับนบีและนบีผู้ที่รับคัมภีร์เนี่ยเรียกว่ารอซูลนะครับเราไม่จำเป็นต้องรู้จักชื่อนบีชื่อคัมภีร์ทั้งหมดเพราะว่านบีทุกคนคัมภีร์ทุกเล่มที่พระเจ้าส่งมาเนี่ยนะครับสอนในเรื่องเดียวกันคืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวที่มนุษย์จะต้องเคารพสักการะเชื่อฟังและปฏิบัติตามเมสเซจมาอย่างเดียวเหมือนกันหมดอัลลอฮ์หรือพระเจ้านั้นมีองค์เดียวนบีต่างๆจะเรียกอัลลอฮ์เนี่ยนะครับก็แตกต่างกันไปในภาษาของบรรดานบีนะครับแต่ในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลลอฮ์นะครับชื่อนบีชื่อคัมภีร์ชื่อรอซูลทั้งหมด313คนเราไม่จำเป็นต้องรู้แค่รู้จักนบีและรอซูล25คนในคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์ไบเบิลก็เพียงพอแล้วเพราะนบีทุกคนนะครับนำคำสอนเดียวกันมานะครับส่วนรายละเอียดก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นอับราฮัมได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการละหมาดจากพระเจ้าแต่ว่าหลังจากอับราฮัมไปแล้วนะครับผู้คนก็หลงลืมลูกหลานของท่านเองแท้ๆก็หลงลืมจนกระทั่งไปกราบไหว้บูชารูปปั้นที่ทำมากับมือนะครับการละหมาดเนี่ยก็หลงลืมไปอับราฮัมเคยก้มกราบโยชัวเคยก้มกราบโมเสสเคยก้มกราบพระเยซูเคยก้มกราบสักการะพระเจ้าแต่พอหลังสมัยพระเยซูนะครับสาวกของท่านซึ่งเป็นลูกหลานของอับราฮัมไม่ได้ทำละหมาดอย่างที่บรรพบุรุษเคยทำเป็นแบบอย่างให้ดูเพราะหลงลืมพระเจ้าความโง่ก็เกิดขึ้นไปเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแทนที่จะเคารพสักการะพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งนั่นคือผลที่ว่าทำไมพระเจ้าจึงต้องส่งนบีมุฮัมมัดมาเป็นนบีคนสุดท้ายเพื่อที่จะมาสอนเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้คนเนี้ยได้หลงลืมไปนะครับฉะนั้นนบีทุกคนที่ได้รับคัมภีร์เราเรียกว่ารอซูลนะครับและคำว่ารอซูลุลลอฮ์ก็คือผู้นำสารของพระเจ้าฉะนั้นสาระสำคัญที่ทุกนบีนำมาบอกมนุษย์ก็คือพระเจ้าที่มนุษย์ต้องสักการะและเชื่อฟังมีองค์เดียวและก็มนุษย์เนี่ยจะถูกสอบสวนหลังความตายนะครับก็บอกเอาไว้ก่อนเพราะมนุษย์นะครับมีความประเสริฐสูงส่งกว่าสัตว์เพราะนั้นเมื่อการเกิดของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่เป็นนั้นหลังจากตายไปแล้วมันก็ต้องยิ่งใหญ่ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราอยู่ในสวรรค์เราก็อยู่กันในสถานที่ที่มีความสุขดับนิรันดร์กาลแต่ถ้าหากว่าเราทำผิดเราทำบาปเราจะต้องถูกสอบสวนและต้องถูกลงโทษชีวิตเราต้องลำบากนิรันดร์กาลนะครับเราไม่เหมือนกับสัตว์นะครับถ้าหากว่าเราทำผิดทำคดีอาญานะครับเราก็ต้องถูกศาลตัดสินลงโทษเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าหากว่าหมากัดคนนะครับหรือว่าวัวไปขีดใครตายเนี่ยเราเคยเห็นศาลเอาวัวเอาหมาไปขึ้นศาลแล้วก็กักขังหมากักขังวัวไหมไม่ครับเพราะว่าสัตว์มันไม่มีสติปัญญานะครับแต่มนุษย์เรามีสติปัญญาฉะนั้นเกิดผลที่ว่าทำไมเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้นะครับสิ่งที่สามที่นบีทุกคนจะสอนก็คือแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะนั้นนะครับการเรียนรู้อิสลามก็คือการเรียนรู้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่เราไม่ได้สร้างมานะครับเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของส่วนตัวเรื่องครอบครัวว่าเวลาเราจะแต่งงานเราจะไปขอสาวนะครับเราจะคัดเลือกสาวอย่างไรนะครับเพื่อจะอยู่กับเราได้นานๆแล้วก็ร่วมกันสร้างฝันคือสวรรค์ในโลกหน้าด้วยกันนะครับทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับจะต้องเกิดการหย่าร้างจะต้องทำอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายจากกันด้วยดีและไม่มีความอาฆาตเคียดแค้นเอาน้ำกรดมาสาดกันภายหลังอันนี้นะครับในคำสอนของอิสลามจะมีบอกเอาไว้นะครับเมื่อเวลาออกทำสงครามนะครับเงื่อนไขไหนนะครับที่เราจะต้องยกธง
ยอมเจรจาสันติภาพนะครับแม้จะได้เปรียบนะครับศัตรูกำลังจะแพ้นะครับแต่ถ้าหากว่าศัตรูยอมขอเจรจาศาสนาอิสลามก็บอกว่าจะต้องยอมรับสันติภาพก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในอิสลามนะครับ